ในช่วงของ World Update วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันถึงความน่าสนใจของออฟฟิศให้เช่าในอาเซียนนะคะที่อ้างอิงจากข้อมูลของ JLL นะคะว่าในอีกประมาณ12ปีข้างหน้าในปี2030นั้น 25% ของออฟฟิศให้เช่านั้นถูกใช้นะคะสำหรับกลุ่มบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีแต่จะเป็นแนวโน้มแบบไหนจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันกับทางด้านของคุณสุพินมีชูชีพค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะจากทางด้านของ JLL อยู่กับพวกเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรรณชนกค่ะให้คุณสุพินช่วยอัปเดตให้ดีกว่าว่าแนวโน้มของออฟฟิศให้เช่าในอาเซียนคือเราเห็นการเติบโตที่น่าสนใจยังไงบ้างแล้วค่ะค่ะอัตราการเติบโตของออฟฟิศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยมันโดนขับเคลื่อนด้วยกลุ่มของเทคโนโลยีบริษัทที่มีการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณกมลชนกจำได้ว่าหลายๆทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากการที่บริษัทต่างๆเนี่ยจากอเมริกานะคะหรือจากยุโรปนะคะเข้ามาเปิดออฟฟิศในสิงคโปร์ก่อนเพื่อเป็นบริษัทที่ซัพพลายในเรื่องฮาร์ดแวร์นะคะฮาร์ดแวร์ก็คืออย่างบริษัท Dell อย่างบริษัท Apple นะคะหรือพวกบริษัท IBM นะคะที่ผลิตเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้เนี่ยจากการที่เป็นฮาร์ดแวร์มานูแฟคเจอร์นะคะเขาก็มีการขยายใน10ปีที่ผ่านมานี้เองนี่ที่เราเห็นว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะบริษัทที่เป็นในเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตคัมพานีนะคะเพราะว่ามีการเริ่มเปิดบริษัทในสิงคโปร์ก่อนนะคะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลเขาเนี่ยให้การสนับสนุนนะคะในการใช้อินเทอร์เน็ตและบริษัทเทคโนโลยีต่างๆให้เข้าไปลงทุนนะคะเพื่อที่จะดึงกลุ่มที่เป็นบริษัทให้เข้ามาลงทุนนะคะเพราะว่าเขาต้องการเขามีนโยบายในการสร้างทาเลนต์ของเขาตรงนั้นนะคะก็เราจะเห็นว่าบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีคอมพานีไม่ว่าจะเป็น Google Alibaba นะคะพวกนี้เนี่ยหรือว่า Facebook นะคะก็เข้าไปเปิดออฟฟิศเนี่ยที่สิงคโปร์นี่ประมาณปี2007นะคะซึ่งปี2007เนี่ยเขาเริ่มโดยที่มีคนไม่กี่คนเองนะคะอย่างGoogle เนี่ยหรือว่าพวก Amazon นะคะเขาใช้คน20กว่าคนเองแต่ตอนนี้ในปี2017เนี่ยเราเห็นแล้วการใช้พนักงานของเขาเนี่ยมากเป็นพันคนเลยนะคะในแค่10ปีที่ผ่านมาฉะนั้นอัตราการเจริญเติบโตของอินเทอร์เน็ตซึ่งมาเกี่ยวเนื่องกับอีคอมเมิร์ซนะคะอีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็น Alibaba นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ออฟฟิศหรือการขยายการเจริญเติบโตของอีคอมเมิร์ซซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีอีโคโนมีเนี่ยมันมีนัยสำคัญในการเจริญเติบโตในโดยเฉพาะใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะในการทำการศึกษาของหลายๆบริษัทเนี่ยเห็นว่าการเจริญเติบโตในแง่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะจำนวนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยใน Southeast Asia เนี่ยนะคะคนใช้ให้เวลากับอยู่ในออนไลน์เนี่ยสูงกว่าในอเมริกานะคะสูงกว่าในยุโรปนะคะในโดยเฉพาะในเซาท์อีสเอเชียหรือในกลุ่มอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสูงสุดนะคะคนที่อินเทอร์เน็ตยูเซอร์นะคะใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ต 4.2 ชั่วโมงนะคะเทียบกับอันที่สองก็คือถ้าที่จำได้คืออินโดนีเซียประมาณ 3.9 ชั่วโมงต่อวันนะคะเห็นแล้วว่าในซาวิสเซเชียเนี่ยคนใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากเลยนะคะในอเมริกาแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะคะก็ยังน้อยกว่าในภูมิภาคนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยการเจริญเติบโตของอีคอมเมิร์ซการเจริญเติบโตของบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนะคะมีการลงทุนในสตาร์ทอัพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น อย่างบริษัท Tencent นะคะที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีแพลตฟอร์มในจีนนะคะก็เข้ามาในประเทศไทยนะคะหรือเข้ามาในภูมิภาคนี้เนี่ยเขามีการให้บริการทางด้านวิดีโอเกมนะคะออนไลน์วิดีโอเกมนะคะรวมไปจนถึงในเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะก็มีการขยายตัวอย่างมากเลยโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้มีการระดมทุนนะคะจาก 2,000
อาลีบาบามีการระดมทุนจาก 2,000 ล้านเป็น 4,000 ล้านนะคะในการลงทุนในลาซาด้านะคะอาลีบาบาเทคซื้อลาซาด้าจากประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ไปนะคะแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นลาซาด้าในกรุงเทพหรือในสิงคโปร์นะคะแล้วก็เข้าไปขยายกิจการในเรื่องอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซียด้วยนะคะซึ่งใช้ชื่อว่าโทโกพีเดียนะคะซึ่งก็จะลงทุนทั้งหมด 4,000 ล้านพอลงทุนเนี่ยเราก็จะมีการใช้ออฟฟิศมากขึ้นนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มหลักเลยอีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบานะคะหรือในแง่ของอเมซอนนะคะหรือ Google นะคะก็จะขยายมาทางด้านอีคอมเมิร์ซมากขึ้นนะคะซึ่งอินเทอร์เน็ตโซไซตี้เนี่ยวิธีการที่เขาเลือกประเทศที่เขาจะไปลงทุนเนี่ยก็คือหนึ่งเขาจะเลือกถึงว่าประเทศไหนเนี่ยมีแหล่งของทาเลนต์นะคะเจเนเรชันใหม่ๆหรือว่า Y generation หรือมิเลเนียนะคะที่เราเรียกว่ามิเลเนียเจเนเรชันเนี่ยมีอยู่ที่ไหนเยอะๆเขาก็จะไปที่ตรงนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะคะที่มีการเจริญเติบโตมากเลยของในเรียกว่าเทคโนโลยีอีโคโนมีนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตโซไซตี้นะคะก็จะเป็นสิงคโปร์เป็นเวียดนามเป็นอินโดนีเซียเป็นมาเลเซียแล้วก็เป็นกรุงเทพนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ย5ประเทศเนี่ยมีอัตราการขยายตัวของบริษัทข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็มีดีมานด์หรือว่าอุปสงค์ของการต้องการพื้นที่เหล่านี้เนี่ยที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะอย่างเช่นTencent เนี่ยหรือว่า Shopee นะคะซึ่งเป็นบริษัท SEA นะคะที่เริ่มต้นเขาเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะคะที่ raise fund นะคะในสิงคโปร์นะคะแล้วก็ raise fund เนี่ยอย่างรวดเร็วมากเลยเป็น 1,000 ล้านเหรียญแล้วจาก 500,000 กว่า500กว่าล้านเหรียญเนี่ยเป็น1 billion ล้านเหรียญ US นะคะซึ่งเขาก็ขยายมาในกลุ่มของ Shopee นะคะในกลุ่มของบริษัทที่เป็นเกมส์คัมพานีนะคะหรือเป็น e-sport นะคะ e-sport นี่ก็จะเป็นเทรนด์ใน15ปีข้างหน้าด้วยนะคะที่จะมีการขยายตัวอย่างมากแล้วก็จะทำให้มีความต้องการของการใช้ออฟฟิศเนี่ยในภูมิภาคนี้อย่างมากเลยนะคะก็คือหนึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยในเรื่องของทาเลนต์บุคคลว่ามีทรัพยากรที่เป็นคนที่มีความสามารถพอไหมนั่นคือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทางบริษัทเลือกที่จะเข้ามาตั้งออฟฟิศอยู่ในอาเซียนแล้วในเรื่องของอาคารสำนักงานล่ะคะคือเขาใช้ปัจจัยอะไรบ้างในการที่จะแบบตัดสินใจค่ะสำนักงานนี่ส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้ก็จะชอบไปอยู่ในออฟฟิศที่เรียกว่าเป็นเกรด A ออฟฟิศนะคะที่มีสาธารณภคเข้าถึงง่ายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะบริษัทพวกนี้ต้องมีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีนะคะสาธารณภคที่ดีการเข้าถึงการเดินทางของพนักงานต่างๆเข้าถึงง่ายไม่จำเป็นจะต้องขับรถเข้ามาตลอดเวลาอย่างยกตัวอย่างนะคะในกรุงเทพเนี่ยออฟฟิศที่เป็นที่สนใจของบริษัทเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยก็คือออฟฟิศที่อยู่ระหว่างรถBTS ของเรานะคะหรือ MRT นะคะรถติดค่ะรถใต้ดินนะคะก็อันนี้เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากเลยแล้วก็เป็นออฟฟิศที่มีความทันสมัยนะคะเป็นออฟฟิศเกรด A หรือว่าเราเรียกว่าพรีเมียมออฟฟิศนะคะแล้วก็สามารถที่จะถ้าเขาสามารถที่จะมีป้ายนะคะที่ติดอยู่บนอาคารว่ามีบริษัทเขาอยู่หรือว่าเห็นได้ง่ายในแง่ของจากคนที่เดินผ่านมาภายนอกหรือว่าจากทราฟิกภายนอกเห็นชื่อบริษัทเขาดังได้ง่ายอันนี้เขาก็จะสนใจอย่างมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ เขาจะสนใจที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่อาจจะเป็นมิกซ์ยูสโครงการที่มีทั้งศูนย์การค้าเป็นออฟฟิศที่มีศูนย์การค้าอยู่ในนั้นนะคะหรือว่ามีโรงแรมหรือว่ามีอพาร์ตเมนต์หรือสวิสอพาร์ตเมนต์นะคะศูนย์การค้าออฟฟิศที่ประกอบไปด้วยช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มีร้านอาหารหรือมีที่เป็นเขาเรียกฟิตเนสเซ็นเตอร์ด้วยนะคะมีฟิตเนสอยู่ในศูนย์การค้านั้นหรือว่าอยู่ใน
บริเวณใกล้กันในกรุงเทพนี่ก็มีหลายใช่ค่ะหลายที่เลยนะคะที่เป็นแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น T1 นะคะเราก็จะมีT1 ก็จะมีบริษัทที่เป็นบริษัทอย่างเทคโนโลยีคัมพานีพวกนี้เข้ามานะคะซึ่งเซ็นสัญญาที่จะเข้าย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยก่อนที่ตึกจะเสร็จด้วยนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเกสรพลาซ่านะคะที่เป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าแถว G-Land นะคะThe Nine ที่ในกลุ่มของบริษัทแกรนด์คาเนลนะคะก็มีบริษัทเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเยอะเลยไม่ว่าจะเป็น G-Land อย่างหัวเว่ยนะคะหรือ Shopee นะคะที่อยู่ที่นู่นนะคะหรือพวก JD.com นะคะที่อยู่ที่เกสรพลาซ่านะคะหรือว่าเทนเซ็นนะคะที่อยู่ที่T1 นะคะเหล่านี้เนี่ยก็จะขยายจากตึกหนึ่งไปที่ตึกอื่นๆด้วยเราจะเห็นว่า co-working space นะคะจากการที่มี e-commerce มีเกี่ยวกับเรื่อง social media social community นะคะโดยผ่านอินเทอร์เน็ตก็ทำให้การทำงานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำงานอยู่ที่บริษัทอย่างเดียวนะคะสามารถที่จะไปทำงานอยู่ใน co-working space นะคะก็จะมีการขยายตัวของ co-working space นะคะไม่ว่าจะเป็น Just Go นะคะซึ่ง Just Go ก็มีการลงทุนจากสิงคโปร์นะคะขยายมาที่กรุงเทพของเรานะคะโดยที่จอยกับแสนสิรินะคะซึ่งก็ช่วยทำให้ SME หรือว่า Startup สามารถที่จะมาเข้ามาใช้พื้นที่อันนี้โดยที่มีเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าSME รายอื่นๆที่เข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณเดียวกันทำให้เกิดการสันทนาการหรือว่ามีการร่วมมือกันนะคะ sharing idea นะคะทำให้เกิดเขาเรียกว่า creativity หรือ innovation ใหม่ๆจากการที่ได้เข้ามาใช้ออฟฟิศใน co-working space ด้วยกันนะคะบริษัทต่างๆเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยเราเริ่มเห็นเทรนด์ของการที่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีการควบรวมหรือการขยายกิจการแล้วก็จะต้องมีการเพิ่มพื้นที่ขยายพื้นที่นะคะหรือว่าถ้าถูกควบรวมแล้วบางบริษัทอาจจะต้องลดพื้นที่และคืนพื้นที่ซึ่งทำให้เป็นภาระในการที่จะต้องจ่ายค่าเช่าอย่างมากเลยหรือการขยายพื้นที่ในบางทีเนี่ยในพื้นที่ในตึกในชั้นเดียวกันไม่มีพื้นที่ที่จะขยายนะคะทำให้อาจจะต้องย้ายออกไปจากอาคารนั้นๆนะคะทำให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยต้องการที่จะมี flexible space นะคะหรือเราเรียกว่า hot desking นะคะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในตำแหน่งงานที่เป็นในส่วนของเซลล์ไม่จำเป็นจะต้องนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาทำงานนะคะเพราะเขาจะต้องออกไปหาลูกค้าหรือว่าฝ่าย customer service นะคะที่ยังเป็นต้องออกไปหาลูกค้าไปให้บริการลูกค้าเขาก็จัดพื้นที่ประมาณ 30% หรือ 40% เนี่ยเป็น hot desk นะคะโดยเฉพาะเราสามารถที่จะใช้เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตในออฟฟิศโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้สายแลนละนะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตได้เราก็พลักอินโน้ตบุ๊กเราก็ทำงานได้เลยฉะนั้นเนี่ยการมี flexible space เนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยและพนักงานเยอะเริ่มยอมรับว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีโต๊ะทำงานของเราเองมีรูปครอบครัวนะคะตรงนั้นหรือว่ามีของของเราเราสามารถที่จะไปใช้โต๊ะอื่นๆที่ว่างนะคะที่บริษัทจัดให้ฉะนั้นเริ่มเป็นเทรนด์ที่ยอมรับกันและเราเชื่อว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย flexible space ของบริษัท MNC เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์ที่มีดีมานด์มากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิด co-working space มากขึ้นนะคะที่มีความต้องการของการใช้พื้นที่ออฟฟิศมากขึ้นในภูมิภาคนี้ในเซาท์อีสต์เอเชียหรือในอาเซียนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นราคาค่าเช่าที่แพงขึ้นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะคะหรือกรุงเทพราคาค่าเช่าในเซ็นทรัลในศูนย์กลางธุรกิจนะคะเนื่องจากเรามีซัพพลายค่อนข้างจำกัดซัพพลายใหม่เข้ามาจำกัดมีอุปสงค์หรือดีมานด์ที่มีความต้องการที่แข็งแรงแล้วก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆจากการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซหรือบริษัทอินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคโนโลยีคัมพานีพวกนี้ก็ทำให้ความต้องการของการใช้ออฟฟิศสูงมากขึ้นทำให้ราคาค่าเช่าเนี่ยปรับตัวขึ้นมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเลยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้จนใน3ปีข้างหน้าเนี่ย
ซัพพลายใหม่เนี่ยที่จะเข้ามาป้อนในความในอุปสงค์ที่จะต้องการออฟฟิศเนี่ยก็ยังมีไม่เพียงพอนะคะทำให้ค่าเช่าสูงขึ้นก็อาจจะเป็นเทรนด์ที่เราจะมองเห็นในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะสำหรับบริษัทที่เป็นในกลุ่มเทคโนโลยีได้เลยค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณพี่สุพินมากนะคะยินดีค่ะคุณกมลชนกค่ะทั้งวันนี้ค่ะคือช่วงของ World Update ที่เรามาฝากกันค่ะ